เฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยพอเข้ามาในที่ออสเตรเลียแล้วมันก็มีราคาอะไรพวกนี้ด้วยนี่มันคืออะไรวะอ๋อรีเจียนเหรอแต่ละเมืองราคาไม่เท่ากันเหรอราคารถที่ออสเตรเลียเริ่มที่โมเดล Y กันก่อนดีกว่าครับก็จะมีรุ่น2รุ่นละ Long Range ไม่มีแล้วนะ2รุ่นละก็คือจะมี 72,000 เดี๋ยวเดี๋ยวนะออสทูบาทก่อนนะออสทูบาทนะครับวันนี้ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียแปลงเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่ 25.04 บาทนะครับผมถ้าเกิดราคา Tesla Model Y ราคา 70,000 1.8 ล้านก็คือ Tesla Model Y รุ่น Standard Range Plus ถ้าเป็น Performance ล่ะเอา Performance ไปเลยดีกว่าก็จะประมาณ 2.42 ล้านบาทหรอวะเฮ้ยมันถูกจังครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใช่เหรอเนี่ยโอ้ออสเตรเลียขาย Tesla Model Y Performance 2.42 ล้านบาทเองเหรอถูกมากเลยอ่ะ 2.4 อ่ะ 2.5 เลยก็ได้ถ้าเข้าไทยล่ะทุกคนคิดว่ายังไงเพราะว่าราคาตลาดรถยนต์ออสเตรเลียน่าจะถูกกว่าไทยไม่ได้มากไม่ได้มากมาขนาดนั้นถ้าคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมติเข้าไทยแล้วต้องเพิ่มอีก 20% นะสมมติว่าง่ายๆนะเพราะว่าราคารถที่ออสเตรเลียมันถูกกว่าไทยอยู่ละบางรุ่นมันหลายรุ่นเลยล่ะถ้าเพิ่มอีก 20% ผมคิดเล่นๆนะนี่คือเรามานั่งคิดด้วยกันนะใครมีสมการในการคิดอย่างอื่นบอกผมมาได้เลยนะครับราคาประมาณ 2.42 ล้านบาทคูณ 20% มั้ยเดี๋ยวว่า 30% ดีอ่ะ30แล้วกันให้น่ารัก 3.1 ล้านบาทก็คือราคา performance ที่ไทยนะครับ Tesla Model Y performance ที่จะเข้าไทยมันจะอยู่ช่วงประมาณ price range ประมาณนี้นะครับถ้าคำนวณจากราคาออสเตรเลียนะอ่ะแล้วมาคำนวณอีกราคาหนึ่งดีกว่าโมเดล3ผมบอกไปนี่ไม่ได้แค่เฉพาะคนที่วางแผนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า Tesla เฉยๆนะคนที่วางแผนซื้อรถยนต์น้ำมันนะครับผมย้ำด้วยนะรถยนต์น้ำมันพวกรถหรูต่างๆที่ราคาประมาณ 2-3 ล้านบาทจะต้องโฮเงินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ Tesla เข้ามาแต่อย่างน้อยเนี่ยราคารถยนต์น้ำมันที่เป็นของยุโรปอะจะถูกผลักลงมาแล้วมันจะมาชนกับพวกเพดานรถยนต์น้ำมันญี่ปุ่นรถยนต์น้ำมันญี่ปุ่นก็จะถูกผลักสเกลลงมาอีกตัวท็อปก็อาจจะเริ่มต้นที่ถูกลงอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นที่ Toyota Yaris ทำขึ้นมาครับหลังจากที่ Ola กับ Neta V มาประเทศไทยปุ๊บมันเป็นไปได้เหรอครับ Toyota Yaris มาในราคาถูกขนาดนี้ครับประมาณช่วง 600,000-700,000 ใช่ไหมมันเป็นไปได้เหรอครับในชีวิตคุณที่คุณเคยเห็นนะค่าข้าวของมันมีแต่แพงขึ้นแต่ทำไมรถยนต์มันน้ำมันมันถึงถูกลงมันไม่ค่อย make sense ใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องปรับฐานราคาเพื่อมาสู้กับรถยนต์ไฟฟ้าถ้ามันเกิดเหตุอย่างนี้กับเนต้ากับโอล่าแล้วอ่ะที่รถยนต์ญี่ปุ่นมันมาปรับราคารถยุโรปก็น่าจะทำเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูราคาของ Tesla Model 3ตัวถูกสุดดีกว่าเพราะว่าบางคนก็วางแผนอย่างผมก็ซื้อตัวถูกสุดเหมือนกันนะครับ 65,000 65,000 เป็นตังออสดีกว่ามั้ย 1.63 1.6 เว้ย 1.63 นะครับทุกคน1.63 ล้านบาทว่ะถ้าคูณเพิ่มให้ 30% เลย 2.1 ล้านคุณได้ขับโมเดล3แล้วอ่ะที่ไทยอ่ะอาจจะนะนี่เป็นไพเรนจ์คร่าวๆนะคร่าวๆแบบคิดหลวงๆอ่ะบวกลบ 100,000 นะ 2.1 ล้านบาทคุณได้ขับโมเดล3ที่ไทยละเป็น Standard Range Plus นะแต่ต้องรอหน่อยผมว่าต้องรอนานเลยล่ะยอดจองคงทะลุทะลวงแบบทะลวงเป็นแบบเพดานเลยอ่ะ Long Rangeแปดหมื่นดอลลาร์นะครับสำหรับคนที่วางแผนซื้อลองเล่นซื้อไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะสองล้านบาทนะสองในสองล้านบาทก็ 2.6 ครับนั่นคิดง่ายอันนี้เป็นราคาที่เราคิดกันเล่นๆนะเลยยังไม่ได้คำนวณเรื่อง hidden cost ที่จะมีไม่ใช่เรื่องภาษีเรื่องอะไรพวกนี้ที่มีโอกาสที่เขาจะสามารถกระชากขึ้นกระชากลงอะไรได้แล้วก็ถ้าเกิดเทสลาดันมาเปิดฐานผลิตบางตัวในไทยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราก็รู้กันว่าไทยซับมิดนะครับเป็นซัพพลายเออร์คนนึงให้กับ Tesla ที่ส่งสายไฟรอบรถนะฮะสายไฟที่เดินตามรถ Tesla Model 3เนี่ยเป็นฝีมือคนไทยนะไทยซับมิดเป็นคนส่งตัวถังบางตัวสมัยก่อนนะก็ยังมีไปส่งอยู่แต่ตอนนี้นี่คือเป็นยูนิแคสละก็คือการปั๊มแบบชิ้นเดียวละก็คงไม่ค่อยได้ส่งอะไรเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้ามาจริงๆจะช่วงจะอยู่ประมาณ2.5 ล้านได้ไหมเอาคิดแบบรวมๆเลยคิดรวมๆเลยโมเดล3มา 2.5 ล้านถ้าโมเดล3มา 2.5 ล้านนี่แล้วคุณได้ออฟฟิเชียลด้วยนะอย่าลืมนะคุณได้ประกันด้วยนะคุณได้ประกันแบบออฟฟิเชียลนะ160,000กิโล
8ปี